เอาละครับวันนี้เราจำลองติดตั้งโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows Version 7นี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า XAMPP นะครับโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถใช้ได้หลาย OS นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็กด enter แล้วก็จะเจอตัว Apache Fan Exam ตัวนี้นะครับก็คลิกไปนะครับก็จะเข้าสู่หน้าเว็บนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้นะครับสามารถใช้ได้หลาย OS ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Linux Windows เราก็เลือกแบบ Windows นะครับเลือก Windows จากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับ exam ตรงนี้นะครับเราทำไปเพื่อนะครับโปรแกรมนี้เพื่อใช้เขียนภาษา PHP นะครับได้นะครับหรือเทคโนโลยี CMS นะครับเพื่อใช้ในการทดลองนะครับเลื่อนดูนะครับว่าสำหรับเรามีวิธีการติดตั้งด้วยนะครับมีวิธีติดตั้งยังไงนะครับเราสอนในตรงนี้หมดเลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เลือกดาวน์โหลดแบบInstallerนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะปรากฏพอคลิกปุ๊บก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับส่วนใหญ่แล้ว Windows นะครับจะใช้โปรแกรมApp Serve นะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ผมจะใช้โปรแกรม Exam ก็แล้วกันพอคลิกมาถึงอันนี้ก็กดบันทึกครับเพื่อดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์เนื่องจาก Exam นี้สามารถใช้ได้หลาย OS นะครับเราพยายามใช้ซอฟต์แวร์ที่มันได้ใช้ได้มากกว่า1 OS มันจะเป็นประโยชน์กับเราว่าเราไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้นะครับในโลกนี้นะครับที่เป็น OS ประเภท Desktop นะครับเราสักพักหนึ่งกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็มีการแจ้งเตือนเราก็คลิกนะครับตัวนี้นะครับได้เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็คลิกที่ตรงนี้ติดตั้งได้เลยนะครับก็มีหน้าจอตรงนี้ขึ้นมาป๊อปอัพวินโดว์ตรงนี้มาตอบเจตไปนะครับตอบโอเคไปนะครับโอเคไปนะครับกด next ไปเลยนะครับแล้วก็เอาตัวที่อยู่ตรงนี้ให้ใช้ตัวนี้เลยนะครับกด next ไปเลยติ๊กตัวนี้นะครับขึ้นมาส่วนผมไม่ชอบมีไอคอนนะครับอยู่บนหน้า desktop ผมก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับคลิกตรง start menu นะครับ desktop ผมไม่ชอบให้มันลกๆอยู่บนหน้าจอผมก็ติ๊กตรงนี้ออกแล้วก็ install ไปนะครับThank you.
โอเคครับเมื่อติดตั้งรอสักพักหนึ่งก็จะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็กด finish ไปนะครับก็รอสักพักหนึ่งก่อนนะครับให้ระบบตรวจสอบเครื่องให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็มีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาคลิก all ไปเลยนะครับคลิกโอเคไปเลยนะครับตอบ yes นะครับเพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมต้องมีการนะครับปลด exam ขึ้นมาใช้งานได้อย่างนี้นะครับมันต้องมีการ running ของ Apache และ SQL เป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเราตรวจสอบว่าใช้งานได้อีกหรือไม่จริงหรือไม่ก็ลองมาที่เปิดเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์คำว่า localhost นะครับ localhost นะครับถ้าเป็น Chrome นี่ถ้าพิมพ์ว่า localhost นี่มันจะ default มาที่เบราว์เซอร์ค้นหานะครับแต่ถ้าเป็น Chrome หรืออาจจะพิมพ์คำว่า127.0.0.1ก็ได้แล้วครับแล้วก็ enter ครับนะครับมันก็จะมาหน้านี้ให้เราทันทีก็ได้นะครับแล้วก็กดเลือกภาษาที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วครับพิธีการนะครับติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จำลองบนเครื่อง Windows 7นะครับ